างที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่แผนสร้างความเครียดตลอดเวลาเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยปกติแล้วคือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีเหมือนกันเพราะจะเห็นว่าสุขภาพคือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะฮะซึ่งปัจจุบันในคือจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดจะรักษาสุขภาพหรือทำอะไรสักอย่างนึงก็คืออยากรักษาจากต้นตอของการเกิดโรคจริงๆโดยที่ไม่ใช้เคมีในการรักษาโรควิธีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นการรักษาโดยที่ไม่ใช้เคมีในการบำบัดนะครับซึ่งเป็นอีกทางนึงในการดูแลสุขภาพของเราเราต้องการดูแลรักษาสุขภาพตนเองจึงทำให้กระแสของการแพทย์แบบองค์รวมเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรามากขึ้นเนื่องจากหลายคนเชื่อว่านี่คือคำตอบที่จะทำให้พวกเขารู้จักสุขภาพของตนเองได้ค่ะการแพทย์แนวนี้นะครับจะเน้นที่การปฏิบัติตัวเป็นหลักตามนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปอย่างง่ายๆกฎเหล็ก3ข้อข้อ1ห้ามตื่นสายข้อ2ห้ามอดอาหารเช้าและข้อ3คือออกกำลังกายทุกวันถ้าทำอย่างนี้ได้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีอาจจะมีสารอาหารเพิ่มเติมเป็นอาหารเสริมมาช่วยนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วสามารถมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนได้ด้วยถ้าสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการการเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสมจึงเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องการค่ะ